คุณลิสาอังคณาการนะคะจากบริษัทซันตุรีฟู้ดเมื่อ5ปีก่อนนี้นะคะลูกชายค่ะเป็นเบาหวานเราก็ตัดสินใจที่จะเริ่มกินคีโตเดือนแรกอะค่ะมันก็ง่ายใช่ไหมคะผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็แบบเบื่ออาหารก็เลยทำซอสเพื่อให้เขากินอาหารได้อร่อยขึ้นตอนนั้นยังทำระดับโฮมเมดอยู่นะคะทำซอสขายเฉพาะในกลุ่มคนทานคีโตซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเราอยากให้คนอ่ะได้ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกับเราเราก็เลยพัฒนาจากการทำระดับโฮมเมดเนี่ยมาเป็นโรงงานนะคะเราก็เริ่มขอมาตรฐานอย.ตอนนั้นพี่ก็คิดอยู่ว่าพี่อยากจะได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นพี่เห็นโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอะค่ะก็เลยตัดสินใจขอมาตรฐานฮาลาลพี่ก็บอกลูกค้าว่าได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้วเราก็ได้ออเดอร์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียจากยอดที่เราขายรายนี้อยู่ประมาณ 500,000 บาทเนี่ยวันนั้นออเดอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น1ล้านบาทค่ะพี่คิดว่าสถานการณ์โควิดทำให้พี่ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนพี่ไม่เคยคิดว่าซอสของพี่จะขายได้เป็นล้านพี่เชื่อมั่นนะคะว่าคนเราอะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ถ้าเราเชื่อตัวเองมากพอ